ี่ค่ะทุกคนตรงนี้นะคะพี่ยังก็อยู่ที่เทสเฮาส์นั่นเองค่ะแล้วที่นี่นะคะมีทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูคาเฟ่กันก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งคุ้งคิ้งคุ้งคิ้งให้ด้วยนะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปชมในคาเฟ่กันนะคะมาสั่งเครื่องดื่มก่อนไม่มีเลยว่าในน้องชอบด้วยมาดีกว่ามาสั่งกาแฟอะไรน้องเค้กอะไรไหมไม่อาบเลยเค้กได้กินอ๋อนี่คือชัวร์ซองมีคิมนี่พี่ว่าคิมด้วยคิมนี่มีเมลอนด้วยนะคะเราอาจจะเดาอร่อยอ่ะไม่ใช่ฝั่งนู้นไทยร้านฝั่งนู้นก่อนพี่ได้ไปกินขนมก่อนทุกคนคะเดี๋ยวพี่จะพาไปส่วนร้านอาหารกันค่ะไปกันเลยก็outdoor และที่นี่นะคะเขาก็ปิดปรับปรุงใหม่เป็นสนามเด็กเล่นที่ใหญ่กว่าเดิมซึ่งพี่ตามมาทุกครั้งก็ประทับใจทุกครั้งเลยค่ะสนุกมากแล้วเขาก็มีสลิงด้วยนะทุกคนโอ้ยเด็กๆเยอะเลยอันนี้เป็นรอบๆบริเวณนะคะร้านกว้างมากจริงๆที่นี่จะมีทุ่งนาด้วยนะคะช่วงนี้เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วก็เลยจะไม่มีทุ่งนาเขียวๆให้เราดูเดี๋ยวดูมีพี่ดาวิ่งคุณแม่เดินไม่ทันเลยดูพี่อะนะสนุกมากค่ะทุกคนได้ไปดูอย่างอื่นบ้างไปสภาพพี่ดาตอนนี้นี่นี่จะได้กระดูที่นี่นี่คือทั้งอาหารอร่อยแล้วก็แบบกว้างแล้วก็ธรรมชาตินะคะที่นี่มีให้เล่นเป่าฟองฉุบใช่เป็นร้านบับเบิ้ลนะคะผมก็ได้นอนเช่าด้วยเดี๋ยวเราจะไปเล่นบับเบิ้ลกันนะคะร้านบับเบิ้ลด้วยนะคะนี่เด็กๆนี่โอเคกับแล้วน้องมาก่อน
คาเฟ่ป้าไปชุดละ30 บาท2 ชุด 60โอเคไปไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะบ๊ายบายเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะ